ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้ก็ไม่เป็นการเสียเวลาผมตอบ SMS เพิ่มเลยละครับคุณเป็ดนะวันที่1เดือน5034เข้าใจว่าน่าจะพิมพ์ผิดนะมาผมตีเป็นปี34นะครับฟ้าสว่างเป็นพุธนะอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะครับตี1ฉะนั้นในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับถือว่าน้องยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับปีหน้าการเงินจะติดขัดหรือไม่ตอนนี้ย่าง25นะก็คือผมเชื่อว่ามันเริ่มจะมีทรายบางอย่างนั่นแหละย่าง25ที่กำลังจะครบเนี่ยในช่วงประมาณไตรมาสที่2ปีหน้าเนี่ยปีนี้มันมีเกณฑ์ในแง่ของการทำธุรกรรมกู้ยืมนะลองดูในเรื่องของการบริหารต้นทุนรีไฟแนนซ์ก็ว่ากันไปแต่อย่าใช้จ่ายเกินตัวระวังจะมีภาระเพราะว่าหลังพฤษภาไปแล้วเนี่ยสภาพคล่องไม่ดีเลยนะครับจะเข้าทำนองรับซ้ายใจขวาของจริงคุณเป็ดหลังวันเกิดเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวจ้ะเอสเอ็มเอต่อมาครับวันอังคารที่3มีนา30ตี4นะมีปัญหากับแฟนตลอดไม่ให้ทำหมายถึงแฟนไม่ให้ทำงานใช่ไหมฮะ3มีนา30ตี4ก็ยังเป็นคนวันจันทร์นะในทางโหราศาสตร์นะครับผมตอบเป็นส่วนๆแบบนี้นะปีนี้ย่าง25เนี่ยเกณฑ์เรื่องงานก็เป็นทั้งสีมนตรีก็แตะสิ่งใหม่ๆฉะนั้นในความหมายเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเวลาที่คุณมีโอกาสจะได้ทำงานนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งในแง่พื้นชะตาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักเนี่ยบางทีต้องบอกว่าไม่ค่อยจะราบรื่นลงตัวสักเท่าไหร่และส่วนใหญ่คุณเองจะต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนนะก็ผมคงไม่ฟันลงไปนะว่าควรจะทำอะไรยังไงก็ลองพูดคุยกันดูนะครับถึงเงื่อนไขที่แฟนพอจะรับได้บางครั้งเขาอาจจะหวงบางครั้งเขาอาจจะห่วงและลองดูว่าลักษณะงานแบบไหนที่พอจะรับกันได้เนี่ยอันนั้นผมว่าน่าสนใจนะคุยกันให้ดีๆผมให้ความสำคัญกับความแข็งแรงของสถาบันครอบครัวมากกว่าเล็กน้อยครับ SMS ต่อมาวันพระฤหัสบดี6ธันวาคมปี16เวลา 11:05 นพื้นฐานดวงเป็นอย่างไรคุณก็เป็นคนวันพระฤหัสนะก็เตือนในเรื่องของการเก็บออมนะจะดีจะไม่ดีเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ความรักคู่ครองถ้ามีคู่ให้ประคับประคองถ้าโสดอยู่คนเดียวไปเลยนะครับส่วน อาชีพที่เหมาะสมฝากไว้พิจารณานะถ้ามีโอกาสได้ทำในอนาคตของคุณถ้าเป็นลักษณะงานคนกลางในหน้าซื้อมาขายไปการเป็นพนักงานขายทำพวกเซลส์มาร์เก็ตติ้งพวกนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับปีจอนี้นะหาโอกาสซื้อสายยางถวายวัดก็ตอนนี้ก็ถึงในเรื่องของอีเมลแล้วนะครับคุณกันนิกานะที่ส่งเข้ามาอันนี้ยกตัวอย่างนะอันนี้น้องทีมงานใช้ reuse มาตัดมาด้วยอันนี้คือการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับ5มิถุนา37นะครับเวลา 16:46 ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องมีเกณฑ์ได้งานราชการหรือไม่การเงินคู่ครองลัคนาราศีอะไรจังหวัดพัทลุงอยู่วัดพระฤหัสนะครับ16:46ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับอาชีพนี้รับราชการดีหรือไม่ปีนี้ถ้าอยากจะสอบแข่งขันอะไรให้เพียรพยายามนะครับมีโอกาสได้ลุ้นได้สมหวังและลักษณะงานความจริงก็ต้องดูหน้างานด้วยแหละนะว่าคุณจะทำอะไรแต่ถ้าโดยองค์รวมเนี่ยถ้าทำฟิลราชการก็ขอให้เป็นลักษณะงานซัพพอร์ตนะงานเบื้องหลังงานเอกสารก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของคู่ครองคำว่าอุตสาหะนะคบหาใครให้ระวังถนอมน้ำจิตน้ำใจอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดนะไม่ค่อยโปร่งอาจจะมีความสุขได้ไม่เต็มที่จะเป็นทรงนั้นคำพูดนั้นสำคัญชะไหนนะครับสุขภาพในพื้นชะตาก็2ทางนะทางเดินอาหารทางเดินหายใจแล้วก็อีก1กลุ่มจะเป็นในเรื่องของเครื่องในระบบสืบพันธุ์ปัญหาพวกสุขภาพครับนะขอบคุณนะสำหรับการถามคำถามเข้ามาถ้าอยากจะสอบแข่งขันปีนี้เชียร์เต็มที่นะครับ
สุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ในเรื่องของข้อคิดคติธรรมก็จะนำเลิกงามยามดีมาฝากกันนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ตามสัญญานะครับก็จะบอกกล่าวกันจนถึงสิ้นเดือนเลยวันนี้เมื่อวานก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันมงคลนะครับแล้วก็กระเถิบมาเป็นวันเสาร์ที่12ธันวาคมนี้นะครับเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงออกรถแล้วก็ประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด10นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่23ธันวาคมวันนี้กัลยโยก็เป็นวันธงชัยซึ่งถือวันแห่งชัยชนะเลิกล่างกิมีดีถีที่ดีอย่างวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดดีถีเรียงหมอนถ้าใครเตรียมการทันนะครับมั่นหมายแต่งงานส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่25ธันวาคมวันนี้ทางกัลยโยก็กลางๆอ่ะนะไม่ดีไม่เสียแต่เลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูขนมถ้วยฟูนะเบ่งบานเจริญเติบโตงอกงามนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่29ธันวาคม2558วันนี้เป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคเพียงแต่ว่าวันนี้อัคนิโรธตกที่ภูเขาก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาถ้าใครอยากจะดูซ้ำเข้าไปที่ YouTubeนะครับ Miracle Channel Wak TV Thailand มีทุกรายการของทางสถานีให้ได้ติดตามและก่อนจะจากกันวันนี้นะครับ